นี่คุณเห็นฮันนี่เปลี่ยนตัวเองไหมตอนนี้ฮันนี่แบบภายในปีเดียวใช่ไหมใช่มาเจอค่ะมาเจอพี่คอร์สพันล้านออนไลน์แบบเจอตัวเจอแบบ VIP ปี2019ปลายปีโอเคก็ประมาณปีกว่ากว่าปีกว่ากว่าแล้วก็ฮันนี่ก็ไปปรับผมก็บอกให้ฮันนี่ไปปรับตอนนั้นฮันนี่ดูไม่แพงเพราะว่าหลายอย่างครับดูไม่แพงแล้วผมบอกจะไม่มีใครจ่ายเงินให้จะไม่จะเขาจะจ่ายให้ 3,000 บาทอ่ะมันจะมากที่สุด 3,000 บาทต่อโคชชิ่งมันไม่โอเคนะครับตอนนี้เล่าให้ฟังผลลัพธ์นี้เพราะลูกศิษย์อ่ะคุณจะต้องนี่คือการเข้ามาเสพไลฟ์สไตล์ลูกศิษย์ของฮันนี่แม่งมาเห็นฮันนี่เงินเข้าอะไรนะใช่ก็ตอนนั้นคืออันนี้ทำเทรนนิ่งโปรแกรมใช่ไหมล่ะก็สอนลูกศิษย์แล้วก็เขาก็จะได้มาอยู่แบบใกล้ๆฮันนี่แล้ววันนั้นก็นั่งกินข้าวกันเสร็จปุ๊บเนี่ยโปรแกรมนี้มันมูลค่า 99,000 บาทแล้วก็มีคนน่ะคือก่อนหน้าจะกินข้าวฮันนี่ไลฟ์หน่อยหนึ่งมือถือเลยมือถือถือแล้วก็ไลฟ์อย่างเงี้ยนิดเดียวประมาณสัก10นาทีเสร็จปุ๊บไลฟ์จบเงินก็เข้าโอนมา 99,999เออใช่จริงอย่างนี้จริงเลยค่ะโต๊ะอาหารเลยเราก็เอาให้ลูกศิษย์ดูนี่เคยเห็นอย่างนี้ไหมเนี่ยเงินเข้าแบบเนี้ยเยอะๆง่ายๆอย่างเงี้ยเขาก็แบบไม่เคยเห็นครูแบบไม่เคยเจอว่ามันมีแบบนี้พวกคุณจะต้องเข้ามาเจอแบบนี้คือลูกศิษย์ของผมเห็นแบบผมทุกคนไงผมก็ทำให้ดูอ่ะว่าเนี่ยเคยดูนะเดี๋ยวพี่จะไลฟ์แล้วพี่ผมก็บอกคนบอกว่าเนี่ยวันนี้จะมีไลฟ์มีโคชชิ่งนะแล้วก็มีคอร์สออนไลน์แบบนี้อะไรเงี้ยสักพักเดี๋ยวนั้นเลยก็เงินก็เข้าแบบว่าโอนคนโอนเงินทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่เห็นด้วยตาคุณเราก็จะคนที่ไม่เคยเห็นด้วยตาที่แบบชีวิต50ปีของเขาทำงานประจำมาตลอดแล้วก็เห็นแต่ว่าต้องไปทำงานหนักสู้เหนื่อยถึงแลกกลับมาด้วยหยาดเหงื่อและแรงงานกว่าจะได้เงินมากี่หมื่นก็ตามแต่ 50,000 แสนนึงต่อเดือนแล้วก็ทำรอบเดียวถึงได้เงินทำงานรอบเดียวก็ได้เงินรอบเดียวแล้วก็ต้องลุกไปทำงานใหม่ถ้าคนชินกับอย่างนั้นเขาก็จะเป็นเหมือนพวกชาวเกาะพวกนั้นนะที่แบบว่าเขาเอาเรือมาไว้ตรงนั้นแล้วกูมองไม่เห็นเรืออันนั้นเลยอ่ะกูมองไม่เห็นเรือมือเขาเพราะถ้าคุณไม่เคยเข้าไปในเรือนั้นไม่เคยขึ้นเรือนั้นมันก็จะแบบไม่รู้มันพูดไม่ถูกอ่ะเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นคุณควรจะเข้ามาเห็นนะเห็นแบบชีวิตของพวกเราแล้วผมบอกว่ามันเราไม่ได้มันไม่ได้เหมือนกับสมัยอะไรอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบมีคนถามมาหนึ่งบอกถูกกฎหมายด้วยเหรอมีคนถามไอ้ว่าก็ตลกเลยอ่ะมีอาจารย์ท่านนี้ก็เพิ่งรู้ว่าคนน่ะกลัวเขาคิดว่าอาจจะคิดว่าแบบขายตรงหรือว่าอะไรสักอย่างนี้ในโลกเก่าๆที่มันหรือว่าพีระมิดสกีมเขาเรียกอะไรครับเขาเรียกอะไรพีระมิดอะไรเมืองไทยมีแชร์ลูกโซ่หรืออะไรทั้งหลายแหละที่มันเป็นแล้วก็เขาก็กลัวบางคนกลัวทำออนไลน์เพราะว่ากลัวเรื่องภาษีก็มีคือออนไลน์เราก็จดบริษัทถูกต้องตามปกตินะคะแล้วก็จ่ายภาษีทุกอย่างถูกต้องตามปกติคุณไม่ต้องกลัวอะไรเลยคืออันนี้เป็นสิ่งที่ทำแล้วถูกกฎหมายมากๆแต่แค่คุณเนี่ยยังไม่เคยได้เจอไงคือความง่ายของมันน่ะคือโมเดลที่อาจารย์บัณฑิตสอนอ่ะมันง่ายจนเกินไปอ่ะง่ายจนเกินที่คนธรรมดาที่ไม่เคยเข้ามาอยู่ในวงโคจรแบบนี้จะเชื่อได้ว่าเฮ้ยเงินแบบคุณรู้ไหมอาจารย์บางไลฟ์เล่นๆใช่ไหมเป็นล้านแต่แสนล้านหนึ่งไลฟ์เล่นๆด้วยมือถืออ่ะจริงๆมันจะไปหาอาชีพแบบไหนหรือว่างานแบบไหนที่เงินเข้าง่ายขนาดนี้แล้วทีนี้พออาจารย์นำมาพูดใช่ไหมเนี่ยผมทำง่ายๆแบบเนี้ยเรานั่งดูอยู่ที่บ้านเราก็แบบเฮ้ยไม่เชื่อจริงตอนแรกก่อนฮันนี่จะมาเจออาจารย์ฮันนี่ก็ยังคิดแบบเขาจะหลอกไหมขนาดครูนะครูยังคิดว่าเขาจะหลอกไหมอันนี้มันเรื่องจริงหรือเปล่าแต่สุดท้ายเราเห็นคนที่ได้ผลลัพธ์มาใช่ไหมคะแล้วเราก็แบบเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องหลอกแล้วอ่ะก็เลยลองเข้ามาเองด้วยตัวเองพอเข้ามาเองแล้วแบบอ๋อพอเราได้เห็นน่ะมันเลยทำให้เก็ตไงพอเห็นอ๋อเขาทำงานแบบนี้นี่ว่าอ๋อแล้วเงินเข้าอย่างนี้นี่ว่าคือมันเป็นเรื่องจริงพอเราเก็ตปุ๊บทีนี้แบบเราก๊อปปี้เลยวิธีที่ฮันนี่ใช้คือฮันนี่แบบก๊อปปี้อาจารย์ทำอะไรคือเราทำตามนั้นแบบไม่ต้องคิดใหม่ทีนี้มันเลยเร็วมากข้อสำคัญที่ผมจะให้ข้อ3เวลาคุณซึมซับอาจารย์เมนทอร์3 copy and develop copy แต่อันนี้มันเป็นที่ผมจะต้องพูดอันนี้ก็คือว่าโมเดลที่ผมสร้างมันผมชอบตรงนี้เพราะว่าผมไม่ได้ไปนั่งยุ่งกับพวกคุณแล้วไงผมก็คือลูกศิษย์จะออกไปหาเงินอะไรกันผมก็ไม่ได้คิดว่าเขาเป็นคู่แข่งเขาจะไปก๊อปปี้ยังไงกันแล้วบางทีไปทำได้ดีกว่าด้วย บางทีแม่งทำภาพสวยกว่ากูเอง
ราะว่าบางทีเรื่องบางเรื่องผมก็ขี้เกียจเหมือนกันบอกตรงผมก็เอาตามที่ผมชอบอ่ะกูว่าที่เก็บไม่ตั้งตัวอะไรมันเยอะแยะบางทีรูปบางครูก็ผ่านไปเลยช่างมันช่างมันไปบางคนลูกศิษย์บางคนก็พิถีพิถันกว่าผมอะไรเงี้ยเพราะบางทีออกไปก็สวยกว่าเราได้นะครับแต่ไม่เป็นไรผมก็แต่ว่าบางทีเนี่ยคุณไปบางคนเขาไปเรียนกับอาจารย์คนอื่นเงี้ยเขาจะมีวิธีการสอนแบบอื่นที่แบบเหนื่อยๆแล้วแบบว่าแล้ววิธีชาร์จต่ำเกินไป999บาทคอส999บาทนี่คนแน่นอนเลยจะคิดว่าแม่งไม่ดีบางที999บาทเรียนทั้งปีได้เรียนทั้งปีได้999บาทคนแม่งไม่เรียนหรอกซื้อไปเฉยๆแล้วทิ้งไว้ทันนี่คนหนึ่งก็ไม่ลงใช่ทันนี่ลงคอสอาจารย์นะแต่ละคอสเนี่ย 40,000 50,000 แสนลงแบบนี้เพราะเรารู้ว่าพอเราค่ะคนนี่อันนี้เป็นจุดสำคัญเลยคือคนรวยจะดูจากราคาใช่จริงดูจากราคาคือตัดสินแบบง่ายๆจากราคาคือถ้าราคาประมาณนี้แปลว่าต้องเป็นของดีแน่นอนใช่ทีนี้ถ้าคุณไปตั้งราคากัน900กว่าบาทใช่ไหม999เงี้ยคือยังไงคนที่มีเงินไม่ลงเรียนแน่นอนเพราะว่าเขาจะดูถูกสินค้านี้ว่าใช้ไปก็ไม่ได้ผลก็เหมือนคุณเห็นโรงแรมราคา999บาทคุณก็ไม่อยากอยู่แล้วล่ะต่อให้แม่งเลอะเทอะไหนกูว่า999บาทแม่งโรงแรมจิ้งหรีดเงี้ยเลยยังมีคนใช้คำนั้นบอกว่าจิ้งหรีดแปลว่าอะไรก็ไม่รู้เขาไม่รู้จักกันหรอกเนี่ยแปลว่าอะไรตัวผมเองก็ไม่รู้นะแปลว่าอะไรก็คอยเขาเรียกกันก็มันไม่น่าจะดีโอเคมีข้อหนึ่งซึมซับนะซึมซับอันนี้ผมขอคอนเฟิร์มเลยนะคุณอาจจะมองข้ามไปนะแต่มนุษย์ทุกคนเรียนด้วยตัวอย่างผมเองมนุษย์ทุกคนเรียนด้วยตัวอย่างผมเองก้าวหน้ามาที่สุดตอนผมไปเจอเมนทอร์ผมที่อเมริกาคอนดักเตอร์ลอรินมาเซลคอนดักเตอร์ที่เก่งที่สุดคนหนึ่งเลยนะในประวัติศาสตร์โลกเลยผมกล้าพูดคำนี้แบบเต็มปากโคตรเก่งมันสมองอัจฉริยะผมเห็นเขาทำงานแล้วเขาโฟกัสไม่กี่อย่างของผมรู้เลยว่ากูเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกได้ข้อสองข้อหนึ่งซึมซับข้อสองอะไรนะข้อ2 outsource ข้อนี้สำคัญข้อนี้สำคัญคุณจะมีงานคนส่วนใหญ่สอนผิดว่าคุณสมัยนี้เนี่ย outsource ง่ายมากจริงๆแล้วมีทักษะอะไรที่มันแบบพูดง่ายคือคุณจะต้องทำอะไรที่มันเป็นได้รายได้เยอะๆ เสร็จแล้ว outsource อะไรที่มันได้ค่าใช้จ่ายน้อยๆ outsource ต่อไป outsource คือจ้างคนอื่นทำ จ้างแบบเป็นฟรีแลนซ์นะไม่ต้องเอาภาระอันนี้เป็นงานประจำเป็นคนประจำมานะ มันสบายกว่าเยอะเลยนะแล้วก็รู้วิธีการใช้ทรัพยากรก็อย่างไลฟ์สไตล์ของพวกเราเนี่ยคือไม่มีแต่คนที่อยากจะเข้ามาช่วยเพราะเขาอยากจะเรียนรู้งานมีแต่คนอยากจะเข้ามาช่วยจนต้องบล็อกอ่ะต้องบอกว่าไม่เอาไม่ให้เข้าเข้ามานี่คือจ่ายตังค์ทันทีเพราะคนเข้ามานี่อย่างคนเข้ามาดูไลฟ์ของผมเนี่ยแม่งเข้ามาเรียนรู้ได้มาเห็นอย่างฮันนี่บอกใช่ไหมฮันนี่เล่าให้ฟังในเวลามาดูไลฟ์ของพี่อ่ะคือครั้งแรกตอนนั้นครูมา private coaching กับอาจารย์ใช่ไหมแล้วอาจารย์ก็น่ารักมากคือ coaching ให้แล้วนะคะและอีกวันนึงก็โอเคเดี๋ยวพี่จะไลฟ์นะถ้าอยากมาดูก็มาได้เราก็อยากรู้อยู่แล้วเราก็มาเลยไอ้วันนั้นแหละคือวันที่ทำให้แบบอ๋อภาพทุกอย่างที่แบบเราไม่เคยรู้ว่าออนไลน์มันคืออะไรอาจารย์เขาทำงานยังไงพอเราได้มาเห็นน่ะเบื้องหลังอาจารย์ก็นั่งไลฟ์อยู่หน้ากล้องเงี้ยแล้วครูก็ไปนั่งอยู่ข้างหลังแล้วครูก็ดูอ๋อเราได้เห็นภาพรวมทั้งหมดเลยมันทำให้ครูเข้าใจว่าเนี่ยการทำงานมันคือแบบนี้ดังนั้นเวลาเราเรียนรู้เนี่ยที่อาจารย์บอกว่าให้ copy ใช่ไหมคะ copy and develop ก็คือเราเองอ่ะก็ต้องมีความฉลาดในการที่จะแกะด้วยพอได้เห็นปุ๊บเราต้องคิดให้ได้ว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเขาทำอะไรบ้างอะไรบ้างที่เป็นแบบที่เป็นจุดที่อาจารย์ทำอย่างดูไลฟ์อาจารย์คุณก็ต้องแกะออกภาพจะสวยแบบนี้ได้แสงต้องดีใช่ไหมคะมือถือต้องได้หน้าก็ต้องดีเสื้อผ้าต้องมีสีสันเห็นไหมอย่างเงี้ยคุณแกะออกไหมผู้ชายก็ต้องแต่งหน้านิดหน่อยนิดหน่อยไม่ต้องเยอะมันจะไม่ดูแบบวอกเกินไปใช่ไหมแต่ว่าถึงคือถ้าเกิดผมบอกคีย์เลยนะสำหรับผู้ชายถ้าอยากทำออนไลน์นะเนี่ยคือคีย์จริงๆผมบอกได้เลยคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้คนในวงการสื่อก็ยังไม่รู้เนี่ยผมตอนนั่งมาเนี่ยผมก็จะ analyze นั่งมาในรถเนี่ยคือแม่งนั่งเฟอร์รี่เข้ามาในเกาะช้างนี่โคตรนานก็เลยโคตรนานก็เลยเอามือถือขึ้นมาแล้วก็นั่งไล่ดูของคนในวงการสื่อสมัยเก่านะไม่ว่าจะเป็นรายการอะไรดังๆเขายังไม่เก็ตเลยผมบอกได้เลยนะถ้าคุณออกกล้องนะผู้ชายนะ
ถ้าออกกล้องหน้าเจอเต็มจออย่างเงี้ยแล้วหน้ามันดูไม่ได้นะคือไม่มีผู้หญิงดูละผู้หญิงไทยไม่อยากดูเกลียผู้หญิงไทยแพงๆอะไรแบบเนี้ยแต่ดูจะไม่อยากดูเกลียนี้แล้วยี้เพราะว่ามันเวลาหน้าออกกล้องแล้วมันหน้าดูโสมๆหรือว่ามันดูมีสิวเออแล้วก็หน้ามันอย่างนี้แล้วผู้ชายไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยแต่งตัวไงตอนนั้นที่อยู่บนเรืออาจารย์แล้วผมอะไรครับผมเผ่ายุ่งอาจารย์อาจารย์ก็ยื่นมาให้ครูดูอย่างเงี้ยครูไม่เอาอาจารย์ไม่เอาไม่เอาไม่ดูปิดไม่เอาเสียใส่แล้วไม่คือกลัวจำไงเดี๋ยวมันเข้าตาแล้วจำจริงๆนะเราไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นเลยจริงเออแต่ถ้าคุณรู้ไหมใครผู้ชายไทยคนไหนที่ทำแล้วแบบเป็นตัวอย่างที่ดีมาให้กับคุณคนนี้นะคะคนนี้แล้วก็เอาซอร์สอะไรที่คุณรู้ว่าตั้งจนวันถึงวันนี้นะผมออกกล้องมาเป็นกี่พันครั้งแล้วนะผมแต่งหน้าไม่เป็น ผมตัดต่อไม่เป็นกูทำคลิปมาไม่รู้กี่กูทำต่อยังไม่เป็นผมปรับแสงยังไม่เป็นแล้วไม่คิดจะทำด้วยไอ้ที่สำคัญคือไม่คิดจะทำด้วยไม่คิดเลยไม่คิดอยากจะเรียนรู้กูไม่เก่งอ่ะไม่รู้ไม่อยากทำอ่ะเพราะผมก็เข้าใจว่าเรามีเด็กสมัยนี้มันเก่งมากมันแบบเรื่องพวกนี้มันคล่องอ้าวเราก็ให้เขาทำสิใช่ไหมแล้วจริงๆเนี่ยผมบอกได้เลยผมรู้แวลูของผมคุณค่าของผมมันคือความรู้ที่ผมให้ตอนออกกล้องเพราะฉะนั้นผมต้องเซฟพลังงานทุกอย่างมาไว้ตอนนี้แล้วเวลาผมออกกล้องมันจะได้เฟรชไม่จะได้เฟรชจะได้แบบสนุกจะได้แบบดูดีจะได้แบบว่ามันอารมณ์ดีใช่ไหมไม่ใช่มันอารมณ์หงิดกับการแบบจากกว่าจะเตรียมเสร็จหมดอารมณ์ไลฟ์มันพอดีใช่หัวสมองไปคิดเรื่องอื่นแล้วให้เขาเป็นข้อที่4เลยดีไหมคะออว่าโฟกัสเฉพาะงานสำคัญใช่ที่ต้องเป็นคุณเท่านั้นใช่โฟกัสเฉพาะงานมาไฮอินคัมงานที่เฉพาะที่ว่าเป็นทักษะที่สูงรายได้สูงเท่านั้นจำเอาวันนี้ผมมีบอกทักษะรายได้สูงประมาณ7อย่างนะ7อย่างในคอร์สชื่อว่าสั่งจิตผลิตเงินใครยังไม่ได้เรียนไปเรียนซะแต่ยุคนี้มันมีทักษะรายได้สูงประมาณ7อย่างถึง10อย่างนะครับ7ถึง10อย่างที่รายได้สูงในประเทศไทยนะในประเทศไทยเนี่ยยกตัวอย่างให้ไป1อย่างฟรีๆนะพวกคุณนะสั่งสะกดจิตให้พวกคุณเลยจะบอกพวกคุณไปฟรีๆนะฟังดีๆทุกวันนี้นะคุณต้องเริ่มทำออนไลน์ได้แล้วแล้ว เนื่องจากนะนี่คือเป็นโอกาสแล้วนะเป็นโอกาสของพวกคุณแล้วนะเป็นโอกาสอะไรอยากจะบอกให้มันนานๆเดี๋ยวฟังกันสัก 3-4 ข้อแล้วกัน 1. โอกาสเรื่องออนไลน์นี่แม่งไม่ค่อยมีคนรู้เรื่อง 95% ของประเทศแม่งยังอยู่เลยยังไม่รู้เรื่องอยู่เลยมาแล้วอะไรที่คนไม่รู้เรื่องนะคุณต้องไปอยู่ในนั้นเพราะแม้คุณเก่งขึ้นมานิดเดียวเก่งกว่าเขานิดเดียวคุณสอนได้ละคุณหาตังค์ได้ละคุณหาตังค์ได้ละไล่หลักสูตรที่มันสอนอยู่ในส่วนใหญ่ตอนนี้ใช้ไม่ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเขาต้องแห่กันมาเรียนวิชาอะไรที่แม่งเกี่ยวกับออนไลน์เกี่ยวกับการออกหน้ากล้องเกี่ยวกับการโพสต์การสร้างคอนเทนต์ที่คนมาดูการขายให้ได้การวิธีการขายพวกเนี้ยเป็นทักษะรายได้สูงหมดเลย mm-hmm. แล้วเขาก็จะแห่กันมาเรียนเพราะฉะนั้นแค่คุณลองทำ30วันทำเรื่อยๆสม่ำเสมอแบบมีทิศทางแบบมีวิชาทัก30วันคุณเก่งเลย mm-hmm. คุณก็อาจจะไม่เก่งสุดแต่ว่าก็สอนไอ้เบบี้ได้ก็สอนให้พวกเริ่มได้อันนี้ผมบอกได้เลยคุณถ้าคุณจำแค่นี้แค่เดียวแล้วคุณฟังผมฟรีวันนี้นะคุณฟังผมฟรีๆเลยนะวันนี้แล้วคุณลงมือทำคุณทำได้คุณปรับโน่นปรับนี่หาเรียนฟรีๆใน YouTube ก็ได้ไม่เป็นไรถ้าเกิดคุณอยากจะเร็วหน่อยก็เรียนกับผมนะก็ลงคอร์สออนไลน์เดี๋ยวจะแนะนำได้ท้ายคลิปนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะเริ่มเองอยากจะลองคำทางเองเนี่ยคุณเริ่มวันนี้เนี่ยอีก30วันคุณเริ่มสอนอะไรบางอย่างได้แล้วจริงทักษะมันมีทักษะใหม่ๆออนไลน์คนต้องมาเรียนหมดแล้วผมบอกได้เลยในวันนี้บอกซีเควนต์นะอยากให้แชร์กันหน่อยเดี๋ยวนี้ผมบอกอะไรที่แม่งแพงมากๆแพงมากๆคุณฟังตรงนี้แล้วเก็บเงียบรู้กันเฉพาะพวกเรารู้กันเฉพาะคุณกับพรรคพวกเพื่อนคุณถ้าคุณเบื่อกับไอ้พวกที่มันไปต้องขออนุญาตราชการจะสร้างอะไรทีก็ต้องไปขออนุญาตมันจะต้องไปอะไรขอจดทะเบียนอะไรขออะไรทุกอย่างว่ามันวุ่นวายไปหมดอ่ะ
คุณมาฟังผมคุณมาฟังผมเพราะอะไรเรื่องออนไลน์ยังเป็นเรื่องที่คนเนี่ยไม่เข้าใจกันอีกเยอะเลยแปลว่าพวกราชการมันไม่ค่อยยังไม่ค่อยมายุ่งเมื่อไหร่พวกราชการมายุ่งมึงจะยุ่งมากกว่านี้มึงจะหาตังค์ยากกว่านี้เข้าใจเปล่ามันจะขอตังค์คุณอ่ะคุยง่ายมันจะมาในพวกนี้พวกนี้ดีใจกันชอบกันใหญ่เลยเพราะคนเคยโดนเนี่ยเคสเคยโดนตัวจริงเลยเคสเมื่อกี้เนี่ยก็อะไรนะต้องไปขอใบอนุญาตสะพานใช่ไหมที่ของเคสอ่ะที่ของเคสต้องไปขออนุญาตอะไรที่มันไร้สาระใช่ที่ไม่สมควรที่จะต้องจ่ายใช่ไม่เหตุผลใช่ต้องจ่ายแล้วผมจ่ายไม่จบด้วยค่ะจ่ายไม่จบอีกเดี๋ยวต้องมาเล่ามาแล้วมาอีกใช่มาแล้วมาอีกได้เราได้อีกเคยตัวได้แล้วได้อีกเคยตัวแล้วไม่เคยนี่คนอีกคนก็โดนพอล่าก็โดนไถอ่ะโดนไถแบบประเภทที่ว่าอะไรนะมาขอค่าคุ้มครองคุณเคยเจอป่ะเคยเจอป่ะผมก็เพิ่งรู้ประเทศนี้ไม่มีอย่างนี้ด้วยพ่อผมไปอยู่เมืองนอกมานานไงกลับมาพ่อผมก็เคยเจอนึกก็เคยนึกพอนึกก็นึกก็ได้นะมาเหมือนจีบผู้หญิงอ่ะมีคนดูแลหรือยังมีคนดูแลหรือยังกูก็อยู่ของตัวเองได้นะพอให้ไปเสร็จปุ๊บเอ๊ะมึงดูแลอะไรกูวะนั่นน่ะสิใครเคยเจอบ้างนี่ผมบอกได้เลยในโลกออนไลน์มันไม่มีแบบนี้เลยนะไม่มีใครมาบูลลี่คุณเพราะพวกแม่งโง่กันหมดก็เอาอย่างงี้พูดกันตรงๆพวกมันยังโง่กันอยู่เมื่อไหร่มันตื่นตาฉลาดขึ้นมาเมื่อไหร่คุณจะหาเงินยากขึ้นเข้าใจเปล่านี่เป็นเหตุผล motivation อะไรเป็นแรงบันดาลใจอีกอย่างนึงที่ทำให้คุณเริ่มวันนี้เพราะพวกมันยังโง่กันอยู่ให้รีบทำให้วันนี้ทำนะเดี๋ยวเขาตามทันขึ้นมาเดี๋ยวจะงานยากใช่เนี่ยการขออนุญาตการต้องไปขออนุญาตราชการมันเป็นโอกาสให้เขาแม่งคอร์รัปชันใช่มันเป็นโอกาสให้เขาคอร์รัปชันทันทีเลยไอ้คนที่แม่งเซ็นเปเปอร์เนี่ยมันจะเห็นโอกาสละใช่เรื่องบางเรื่องมันง่ายมากอะแค่ขออนุญาตเซ็นเอกสารมาตรวจเสร็จเซ็นเอกสารใช่ใช่ค่ะโอ้โหตอนนั้นกูทำโรงแรมใช้เวลาเป็นปีเพื่อที่จะขอใบอนุญาตจะบ้าตายจริงใช่ค่ะแล้วก็วุ่นวายมากหลายขั้นหลายตอนทั้งนี้ก็แปลกใจตรวจก็ตรวจแล้วระเบียบทุกอย่างก็มีหมดแล้วก็แค่เซ็นแก๊กเดียวแต่ไม่ยอมไงต้องดึงไว้ก่อนใช่ๆๆใช่ถ้าไม่มีขั้นขนมเข้ามาหรือเงินทอนหรือหายเหวอะไรก็มาลายเซ็นก็ไม่ออกใช่โอเคงั้นกูปิดเลยโรงแรมไม่ทำจริงจริงคุณอย่าไปทำอะไรก็ตามนี่เป็นคำสั่งแล้วนะคำสั่งจากบัณฑิตอย่าไปทำอะไรที่หาเงินยากๆอย่าไปทำอะไรที่ต้องไปขออนุญาตคนแบบนั้นที่มันปิดกั้นกันเพราะเรื่องแบบนี้มันรู้แก้วขอร้อยโรงแรมกูรู้กูมาก่อนกูรู้เรื่องกูคลองไว้แล้วกูคลองไว้แล้วใช่มันคลองเรากูคลองไว้แล้วกูกดมึงได้แล้วมึงเปิดไม่ได้ถ้าไม่มีกูจริงมึงเปิดไม่ได้ถ้าไม่มีกูมึงหาเงินไม่ได้ไม่มีกูยังไงมึงก็ต้องมาหากูยังไงมึงเปิดโรงแรมไม่ได้มึงอะไรอ่ะมึงก็ต้องจ่ายสักวันนึงมึงก็ต้องจ่ายไม่วันนี้มึงก็วันหน้าแต่เรื่องออนไลน์แม่งโง่กันหมดโอเคป่ะเรื่องออนไลน์เขายังโง่กันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณรีบทำตอนนี้คุณเปิดคอร์สกี่คอร์สไม่เคยมีใครมาถามว่ามีใบอนุญาตยังไม่มีคือยังไม่ไงทุกวันนี้เขายังไม่รู้จักว่าเพจคืออะไรโอ้โหอันนี้เรื่องจริงนะเนี่ยอย่าพูดเยอะเลยเขารู้ตัวมันไม่มีคนแบบนั้นมาฟังเขาไม่รู้หรอกเข้ามาไม่เป็นเพจของพี่นี่คนแบบนั้นไม่ค่อยมาฟังนะใช่ค่ะไม่ค่อยมาฟังต้องมีคนที่แบบความรู้อยากก้าวหน้าไม่แล้วเราไม่ได้โทษราชข้าราชการอะไรทั้งสิ้นนะไม่ได้โทษตัวบุคคลนะผมต้องพูดตรงนี้ให้ชัดเจนไม่ได้โทษตัวบุคคลแต่ระบบมันไม่เอื้อแล้วระบบอะไรที่สร้างมาเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วถ้าคุณศึกษาประวัติศาสตร์โลกนะคุณจะรู้ว่าทุกระบบที่สร้างมาเนี่ยพอเวลาผ่านไปมันจะเกิดการแย่ลงของระบบมันจะเกิดการแย่ลงของระบบเพราะมนุษย์ที่อยู่ในนั้นมันไม่เพอร์เฟคแล้วมันก็หาประโยชน์ของมันไม่ว่าจะเป็นระบบศาสนาก็เหมือนกันระบบทุกอย่างอ่ะที่มันสร้างมาเพอร์เฟกต์ต้นตอนนี่แบบบริสุทธิ์ใจมากๆศาสนานี่บริสุทธิ์ใจมากๆอยากจะให้ความปัญญากับผู้คนแต่พอสร้างขึ้นมาเป็นองค์กรมีระบบทุกศาสนาเพราะมันมีระบบเนี่ยมันจะมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นมีการเมืองเกิดขึ้นมีการแข่งขันแย่งชิงตำแหน่งอะไรเกิดขึ้นมันจะเริ่มไม่เพียวแล้วไอ้คนที่ซวยคือข้างล่างคนข้างล่างมนุษย์ตาดำๆที่ธรรมดาที่แบบกูก็แค่อยากจะได้
ทำไมกูต้องซื้อตั๋วขึ้นสวรรค์ด้วยทำไมต้องมีทำไมกูเฮ้ยโอ้โหตอนสมัยก่อนนะตอนไล่ฟังโคตรตลกในอิตาลีอ่ะ30ปีเออ300ปีที่แล้วอ่ะเขาทำพาสต้าทำพาสต้าขึ้นมาผมเพิ่งรู้เนี่ยทำพาสต้าขึ้นมาเนี่ยเป็นทรงประเภทที่เป็นแบบเชือกมัดคอเคยกินป่ะเคยอร่อยนะเชือกเป็นทรงเชือกมัดคอสปาก็คุณเคยเป็นสปาเกตตี้ก็เป็นพาสต้าอันหนึ่งใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าสตรัสซาเพรตตีพอดีผมรู้อิตาเลียนไงสตรัสซาแปลว่าบีบคอเพรตตีแปลว่าพระบีบคอพระทำไม300ปีที่แล้วทำไมต้องมีพาสต้าที่บีบคอพระแล้วเป็นพาสต้าประเภทที่ไม่ใส่ไข่เพราะว่าพวกพระชอบมาไถไข่ของพวกเขาชอบดึงเข้ามาเอาไข่ไปเยอะๆแล้วก็พวกชาวนาแม่งไม่มีกินอะแล้วก็มันก็เกลียดพวกพระมากเลยมึงว่ามึงเอามึงไถกูซะจนกูไม่มีจะกินกูเลยกินแป้งใช่กูเลยกินแป้งแล้วก็เลยทำพาสต้าทำบีบคอพระแล้วเราก็จะลูบลวกน่ากินมากเลยอร่อยมากเลยคุณเข้าใจเปล่าคือแม่งเป็นบรรพบุรุษนี่เล่าลอกเรื่องนะนอกเรื่องประเด็นก็คือว่าทุกระบบอ่ะมันจะมีการโกงเกิดขึ้นมันจะมีการเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณทำอะไรที่มันเป็นมันมีคนน้อยมีระบบน้อยมีการมีคนกลางน้อยมีคนที่มันแอบแดกแอบกินแอบอะไรของมันน้อยใช่ไหมอันนี้คือคนจ่ายตังค์ให้คุณตรงๆอ่ะคุณเก็ตป่ะเนี่ยคุณทำออนไลน์นี่คนจ่ายตังค์ให้คุณตรงๆคุณไม่ต้องไปอยู่ตรงกลางอ่ะอย่างเช่นมันเมื่อไหร่มีคนกลางใช่ไหมเช่นถ้าคุณไปค่าเช่าที่ที่ห้างสรรพสินค้าอันหนึ่งคราวนี้มีคนกลางแล้วเขาจะมาคุมคุณได้แล้วบอก GP เอา GP ส่วนแบ่งมา 30% มึงขายได้เท่าไหร่มึงเอามา 30% หรือ 40% อะไรที่มีคนกลางมันจะเกิดความไม่บริสุทธิ์จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคเข้าใจป่ะอะไรที่มีคนกลางเข้ามาเนี่ยผู้บริโภคจะได้รับของห่วยเสมอเพราะว่ามันมีคนกลางมาครองเอาโน่นเอานี่ไปยกตัวอย่างเช่นทางเท้าประเทศไทยใช่ไหมหรืออะไรก็ตามที่เป็นประเทศไทยเงินบัดเจ็ตแม่งเพียบมากทำไมมันเยอะเงินบัดเจ็ตเยอะขนาดนี้มันเงื้อครบเงื้อขนาดนี้แต่ทำไมถนนห่วยขนาดนี้เป็นเพราะมันแดกกันกลางทางไงไอคนที่รับไอคนกินมันเจ็บใจไว้เจ็บใจเป็นคนตรงมันเจ็บใจเลยต้องใช้คำแรงหน่อยแล้วก็พอมันกินกันระหว่างทางเนี่ยแปลว่าอะไรไอ้คนที่เป็นผู้รับเหมางานมามันก็เหลือไม่น้อยละไม่เยอะละมันก็เหลือนิดเดียวก็ทั้งกูทำบ่อยๆกูจะได้แบบมาซ่อมงานบ่อยๆอะไรเงี้ยกูจะได้แบบได้งานเรื่อยๆแล้วแต่ว่ามันไม่ต้องดีมากตั้งแต่แรกเพราะนั้นเขาอยากอาจจะอยากให้ถนนประเทศไทยใหม่เสมอก็ได้อาจารย์มันไม่เคยใหม่เลยคือแม่งซ่อมตลอดคือแม่งประเด็นคืออ่ะเข้าเรื่องดีกว่าคุณจะต้องทำอะไรที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้เรื่องเก็ตป่ะถ้าคุณไปทำอะไรที่แม่งรู้เรื่องกันหมดแล้วมันจองครอบมันครอบครองตำแหน่งครองวิชาครองทองพื้นที่กันมาหมดแล้วมันจองรอคุณเก็บรอเก็บตังค์เราอะไปขออนุญาตเหรอมึงเสร็จผมก็เคยโดนมาหนึ่งครั้งเข็ดเลยต่อไปนี้กูไม่สร้างอะไรทั้งสิ้นมีอะไรที่กูไม่รู้แต่ไม่หมดกฎหมายหาเหวอะไรมันมาได้ไงวะกูไม่รู้เรื่องเลยจริงเคสนี่โดนมาแรงมากเลยจริงค่ะจริงเขาพูดอะไรจริงหมดเลยไม่แล้วบางอย่างไม่ใช่แค่ในกฎหมายไงมันบางคนมันก็อยู่เหนือกฎหมายไปอีกอย่างเงี้ยอันนั้นแหละมันน่าเบื่อมากกว่าไงถ้าตามกฎหมายตรงๆมันยังไม่เท่าไหร่แต่มันเหนือกฎหมายจริงจริงอันนี้ผมก็เคยเจอโอเคนี่แบบกูก็รู้ว่าเพิ่งรู้ประเทศไทยมีแบบนี้ด้วยมันเล่นตามกฎหมายก็ไม่ได้อีกโอ้โหไม่อะไรกันเนี่ยประเด็นคือว่าคุณเนี่ยต้องแอคเหมือนเป็นฟรีอะไรอ่ะเป็น empowered เป็นคนที่เป็น individual ที่มี power individual เป็นคนปกติคนเดียวที่รู้วิธีทางซอกแซกซิกแซกกูเหมือนกับคนที่เข้าใจกฎหมายแล้วเราไม่ผิดกฎหมายด้วยนะเราห้ามทำผิดกฎหมายอันนี้ผมต้องบอกทุกคนเลยห้ามทำผิดกฎหมายแต่เรารู้กฎหมายพอที่เราจะที่จะทำอะไรที่มันได้ตังค์เยอะแต่ว่าพวกคนอื่นเอาเปรียบเราไม่ได้เขายังโง่กันอยู่เพราะยังหาวิธีเอาเปรียบเราไม่ได้อยู่โอเคป่ะเพราะฉะนั้นปล่อยให้เขาฉลาดน้อยแบบนั้นไปแต่เราคุณต้องรีบแล้วนะ30วันไปทำซะนะครับใครอยากเร่งฝีมือก็ไม่เป็นไรมาทำแบบฮันนี่ก็ได้ฮันนี่บอกผมอย่างนี้ผมเลยอยากจะเปิดอีกสักคอร์สหนึ่งสร้างคนแบบฮันนี่ขึ้นมาอีกสักรุ่นหนึ่งงานรับแค่8คนนะใครอยากเจออันนี้จะรับเฉพาะคนที่แบบซีเรียสจริงๆนะ
คนที่แบบว่าเอออยากจะมาดมแล้วก็ไม่มีเรียนไม่ต้องมาแล้วนะผมเอาคนซีเรียสผมเอาคนเก่งแล้วเปิดวันที่ไหนนะวันที่6วันที่7 67พฤศจิกายนนะคะตรงกับเสาร์อาทิตย์เป็นคอร์สที่ครูนี่มาเรียนกับอาจารย์บัณฑิตแบบใกล้ชิดแบบลึกซึ้งคือคอร์สที่สร้างครูนี่มาเลยอ่ะชื่อว่าพันล้านออนไลน์แต่ตอนนั้นครูนี่ไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนแบบอยู่ที่บ้านไงเพราะว่าเราอยากเอาจริงแล้วอะแล้วเราอยากรู้อะว่าเฮ้ยมันคืออะไรมันเป็นยังไงเราอยากให้อาจารย์แบบว่าวันนั้นที่มาเนี่ยอันนี้จองแบบซูเปอร์เวทีไงนั่งหน้าสุดแล้วพอเราได้นั่งหน้าสุดเราจะได้อยู่ในสายตาอาจารย์อาจารย์จะดูเพจของเราอาจารย์จะแบบวิเคราะห์เราให้อยากได้ตรงนั้นก็เลยมาซึ่งตอนนั้นก็ราคาแบบโอ้โหแรงมากนะแบบไม่มีถือว่าแรงถือว่าแรงแต่ตอนนี้แบบลูกศิษย์พี่มันเข้ามาใกล้ๆราคานั้นแล้ว โดยเฉพาะฮันนี่เอง ใช่แต่ว่ามันจะบอกฮันนี่จะบอกว่ามันคุ้มค่ากับการที่ฮันนี่ลงทุนจริงๆวันนั้นไม่กลัวเลยนะไม่กลัวเลยรู้ว่าราคาแบบแรงรู้ว่าราคาสูงแต่ว่าเรารู้เหมือนกันนะว่าสิ่งที่ฉันลงทุนไปยังไงฉันได้คืนและฉันได้คืนมากกว่าที่ฉันลงทุนแน่แล้วจริงหรือเปล่าไหนบอกดิจริงเกินมาเยอะมากแล้วค่ะก็เนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างรายที่เดือนนึงเอาถัวเฉลี่ยเดือนนึงอย่างต่ำ1ล้านอย่างต่ำ1ล้านแล้วก็ได้แบบนี้มาตั้งหลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วค่ะเป็นปีๆแล้วใช่โอเคก็คืนทุนไปแล้วอ่ะพูดง่ายก็ลงทุนหลักแสนได้มาเป็นหลักล้านคอร์สพันล้านออนไลน์ให้ราคาพิเศษแบบเป็นคอร์สออนไลน์นะคะซึ่งคอร์สเนี้ยมีคุณมันแบบข้อมูลแบบว่าอัดแน่นมากขนาดทุกวันนี้นะครูทำเงินมาเกิน10ล้านแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่ได้เรียนคอร์สนี้กับอาจารย์นะครูยังเอาข้อมูลในนั้นมาใช้ยังไม่หมดเลยขนาดยังไม่หมดนะก็ทำเงินได้ขนาดนี้แล้วนะคะมันแบบแน่นทุกตอนทุกคำที่อาจารย์พูดทุกอย่างมีความหมายแล้วก็แบบมันเป็นเงินทุกคำเลยอะแล้วถ้าคุณเรียนแบบใส่ใจนะนั่งเรียนแบบตั้งใจเรียนจริงๆนะคือทุกอย่างที่อาจารย์พูดคือเป็นเรื่องจริงหมดเหมือนตอนในมีอันนึงที่อาจารย์สอนในนั้นนะอาจารย์บอกว่าเนี่ยนะถ้าคุณใช้วิธีนี้ทำตามแบบนี้นะแล้วคนนะจะมาขอร้องอาจารย์ใช้คำนี้เลยขอร้องซื้อของจากคุณอะจะแบบช่วยขายให้หน่อยเถอะแล้วมันก็เกิดอย่างนั้นขึ้นกับครูจริงๆครูทำตามกระบวนการที่อาจารย์บอกแล้วมันก็เกิดขึ้นว่าอย่างเช่นแบบสินค้าที่ครูใช้เงี้ยทำไมครูสวยจังครูใช้อะไรอ่ะขอร้องอ่ะขอซื้ออย่างเงี้ยซื้อมันอยู่ที่ไหนขอซื้อหน่อยนะคะคอร์สออนไลน์พันล้านออนไลน์นะคะราคาเต็มนะคอร์สออนไลน์อยู่ที่ 60,000 บาทนะคะใครที่ดูไลฟ์นี้ครูให้ราคาพิเศษวันนี้ครั้งสุดท้ายจริงๆที่ราคาจะต่ำกว่า 40,000 นะคะวันนี้ครูให้ราคาพิเศษที่ 39,900 บาทโอเคมั้ยเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าใน Facebook ก็ follow แล้วก็กด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวิรังสีสวัสดีครับ